สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับอาร์มนะครับในรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้นะฮะอาร์มก็มีสูตรน้ำสลัดมาฝากเพื่อนกันอีกแล้วครับแต่เป็นน้ำสลัดที่เรียกว่ารสชาติเปรี้ยวๆนะครับเผ็ดนิดๆสีสันเนี่ยน่ารับประทานมากเลยนะครับกับน้ำสลัด Thousand Island สูตรพื้นฐานนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยจะทานคู่กับพวกสลัดกุ้งสลัดซีฟู้ดอะไรอย่างนี้นะครับอร่อยเข้ากันแน่นอนเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของน้ำสลัด Thousand Island นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรพื้นฐานเลยนะฮะส่วนผสมอย่างแรกเลยก็คือน้ำสลัดสูตรพื้นฐานนะครับเพื่อนก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปน้ำสลัดพื้นฐานได้เลยนะครับแตงดองสับละเอียดครับอันนี้นะครับเพื่อนก็หาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับเขาก็จะเป็นกระปุกอยู่นะฮะเราใช้แต่แตงนะฮะแล้วก็เอามาสับให้ละเอียดแบบนี้เลยซอสมะเขือเทศเข้มข้นครับอันนี้นะครับอามซื้อแบบกระป๋องมานะฮะแล้วก็สีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบว่าออกแดงเข้มๆแบบนี้เลยนะครับรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็จะได้เนื้อสัมผัสด้วยนะฮะที่เราใส่ไปคือเอากลิ่นแล้วก็เอาสีของตัวเขาเองนะฮะต่อไปก็คือซอสพริกครับซอสทาบาสโก้พาสลีย์สับหอมใหญ่สับและอย่างสุดท้ายครับพริกแดงสับนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆ นะครับอยากให้เผ็ดนิดนึงนะครับก็สามารถใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงหรือถ้าอยากจะให้เป็นออกสีที่เข้มขึ้นนะครับก็เลือกใช้เป็นพริกหวานแดงนั่นเองครับส่วนผสมครบแล้วถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำน้ำสลัด Thousand Island สูตรพื้นฐานกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรานะครับนำตัวมายองเนสหรือสลัดครีมของเรานะครับใส่ลงไปในชามผสมเลยครับอันนี้จะทำเองหรือว่าจะซื้อที่สำเร็จรูปมาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราเลยนะฮะต่อไปก็ใส่ตัวซอสทาบาสโก้นะครับซอสทาบาสโก้เนี่ยก็จะให้ความ เผ็ดร้อนนะครับอันนี้ก็ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้นะครับตามด้วยซอสพริกครับอันนี้เอาสีนะฮะแล้วก็เอากลิ่นด้วยแล้วก็ตัวซอสมะเขือเทศครับเข้มข้นดูแล้วเราก็จะใช้พายยางนะครับคนพอให้เข้ากันก่อนมันยังเข้ากันไม่ค่อยดีแต่เราจะใช้ตะกร้อมือช่วยนะครับปั๊บก็คนครับสีเขาก็จะออกส้มๆแบบนี้นะครับซึ่งสีพวกนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับซอสทั้ง3ตัวที่อามใส่ลงไปนะครับถ้าสีเขาออกส้มนะครับหรือแดงเนี่ยสีตัวน้ำสลัดของเราก็จะสีตามนั้นเลยนะครับซึ่งสีนี้ก็จะออกสีส้มตุ่นๆนะครับโอเคพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มรสชาติให้กับตัวน้ำสลัดของเราด้วยตัวแตงดองนะครับสับละเอียดครับอันนี้ก็จะมีความเปรี้ยวเล็กๆนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกชี้ฟ้าสีแดงหรือว่าพริกหวานแดงก็ได้นะครับตามด้วยหอมใหญ่สับครับคนให้เข้ากันก่อนว้าวน่ากินมากสูตรนี้จะเป็นแบบว่าเนื้อสัมผัสแบบว่ามี texture ของตัวผักแล้วก็ตัวหอมพริกนะครับแตงดองนั่นเองนะฮะผสมอยู่ด้วยโอเคก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็ใส่ตัวพาสลีย์สับอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่อามอยากให้มีสีเขียวเนี่ยตัดนิดนึงจะได้ดูน่ารับประทานนะครับปาดแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งโอเคแค่นี้เองครับทำง่ายมากๆเลยก่อนที่เราจะไปเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราก็เอาพาสลีย์นะครับโรยหน้าในถ้วยน้ำสลัดแบบนี้อีกนิดนึงก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอไปหยิบจานสลัดก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันครับ
ตอนนี้นะครับจานสลัดก็อยู่บนเขียงแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อามจะเสิร์ฟตัวน้ำสลัด Thousand Island นะครับกับสลัดกุ้งลวกแบบนี้เลยนะครับซึ่งอาหารทะเลเนี่ยจะเข้ากับตัวน้ำสลัด Thousand Island มากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะตักน้ำสลัดนะครับใส่ลงไปเลย1สูตรนะครับก็จะได้ปริมาณเท่านี้นะครับที่อามสอนวันนี้เนาะก็ใส่ลงไปในถ้วยเลยนะครับอีกสักช้อนหนึ่งละกันนะฮะโอเคตัดด้วยสีเขียวกับช่อพาสลีย์เล็กๆครับสักหนึ่งช่อเรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้ำสลัดนะครับ Thousand Island สูตรพื้นฐานนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้สูตรน้ำสลัดอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้อามและไข่ๆก็เข้าครัวต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ